ไม่เป็นไรนะครับทุกคนผมช่วยทุกคนแล้วฉะนั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยใครขับรถผ่านหน้าบ้านวะสวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมไอ้ก้าวแล้วก็อยู่ปลาทองคำครับเฮ้ยเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการแล้วอย่างนั้นสินะเพื่อนผมรู้สึกได้ถึงความเป็นทองในตัวของผมลอกคาบจากกิ้งเหลนกลายเป็นกิ้งกือฮะเดี๋ยวนี้นะเว้ยคุณผู้ชมไอ้ฟ้าเราเนี่ยกลับมาใน Minecraft TikTok ซีซั่น5หรือซีซั่น5นะเว้ยอู้ยตบมือดิเย้ yeah! แล้วซีซั่น4อ่ะเพิ่งทำไปแค่2คลิปเองนะ ก่อนจะเริ่มดูฝากไลค์ Subscribe แชร์คนละไลค์คนละแชร์นะครับ พร้อมแล้ว พร้อมยังพร้อมแล้วโอเคป๊า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 สำหรับคลิปแรกเว้ยคุณผู้ชมเฮ้ยคลิปแรกอะไรอ่ะ Twitter อะไรสักอย่างเขาบอกว่าข้าววิเทอร์ภายใน1วินาทีอย่างนั้นเหรอแล้วคอมเมนต์เห็นคอมเมนต์ป่ะแลกแฟนไหมคืออะไรวะแล้วเขาใช้อะไรอ่ะเอาเป็นแท็บดอวางข้างบนแล้วตามด้วยไอ้เจ้าหินย้อยแล้วทำไมเขาวางวิเทอร์เป็นรูปกระโหลกอย่างนั้นน่ะตายเลยเหรอวะอ๋อมันโดนหินทับตายอย่างเงี้ยเหรอใช่เหรอหินย้อยมันแบบมีขนาดเล็กแล้วมันข้าววิเทอร์ได้เลยเหรอต้องลองดูป่ะอันเนี้ยอาจจะแบบฟิสิกส์สมจริงเอาละคุณผู้ชมมาลองดูคลิปแรกกันเลยดีกว่าฮะเอ็งว่ามันจะได้จริงไหมพ่อหนุ่มมาลองทำอ๋อมาลองทำเฮ้ยมันต้องลองดูเว้ยทำได้มาดูดีกว่าคุณผู้ชมอาจจะได้จริงหรือไม่ได้จริงก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับผมว่าความสูงประมาณนี้ชั้นแรกน่าจะโอเคแล้วแล้วเหมือนว่าเขาจะวางไปอย่างนี้เว้ยฟ้าทำไมเขาต้องวางเป็นวิเทอร์แบบวิเทอร์นอนตายด้วยอุ้ยวิเทอร์ได้ผสมพันธุ์กับวัวได้ด้วยเปียปัญญาอ่อนเขาว่าอย่างเงี้ยในคลิปคุณผู้ชมแล้วเขาก็เอาสโตนบล็อกหรืออะไรก็ได้มาวางไว้บนหัวอีกทีนึงเว้ยอ๋อแบบกดสะกดจิตไว้ป่ะเออเขาก็วางวิเทอร์เลยพ่อหนุ่มอย่างงี้เออแล้วเขาก็ทำความสูงตรงนี้เนี่ย41บล็อกไว้ฟ้า3 4 5 6 7 8 วิเทอร์มันจะไม่เดินอ๋อมันเหมือนจะแบบไม่ขยับใช่ป่ะคุณผู้ชมใช่วิเทอร์มันจะไม่เดินไปไหนเลยโอเคทีนี้เนี่ยเขาก็วางหินย้อยไว้ตรงนี้แล้วเขาก็เปิดโอ้โหแล้วไม่หินมันเล็กขนาดเนี้ยว้ายโอ้หินมันเล็กแค่เนี้ยหินเล็กแต่ดาเมจเป็นล้านโอ้ยไหนน้องเพิ่มให้หินมันเยอะๆหินใหญ่แล้วคุณผู้ชมเออทำหินใหญ่ไม่ได้ต้องเป็นขนาดเล็กมันต้องปาอย่างเงี้ยไปลงไปเรื่อยๆเว้ยหูแต่มันเข้าแรงอยู่นะเว้ยฟ้าดูดิเห็นป่ะเออแต่มันแรงนะแล้วเราลองอันอย่างอื่นได้ป่ะเออนี่ไงโอ้ยแรงนะแรงอุ้ยเหมือนว่าอะไรที่แบบตกจากที่สูงคือมันดาเมจแรงหมดเลยเหรออย่างนั้นลองทรายดิไอ้ฟ้าเฮ้ยลองเดี๋ยวตายสร้างใหม่สร้างใหม่คือเราสามารถใช้วิธีนี้เนี่ยในการปั๊มเนเธอร์สตาร์ได้เลยอ่ะคุณผู้ชมแจ๋วจริงเอ้าไม่ฟังคะแนนกูด้วยเหรออ๋อเท่าไหร่7บวก1โอเคครับ 0.5 โอเคโอเคได้ต่อไปเลยละกันครับไปดูต่อไปเลยดีกว่าสำหรับคลิปที่2ดีกว่าคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยจากชื่อคลิปเขาบอกว่า1พิกเซลของน้ำจะสามารถช่วยเราได้หรือเปล่าอย่างนั้นหรอเออประมาณนั้นโอเคคือเขาวางโอ้เขาวางน้ำไว้แล้วเขาขึ้นมาที่สูง9นี่เว้ยเห็นปะมันมีแค่1พิกเซลของน้ำอะแล้วไงต่อเขาโดดลงเฮ้ยมันช่วยได้ก้าวได้จริงเหรอวะโอ้ได้จริงเอาละครับคุณผู้ชมเรามาดูอันนี้ดีกว่าเออแต่ว่ามันหนึ่งมันก็1พิกเซลจริงนะคุณผู้ชมเออลองไปดูดิเอาละครับกัปตันพร้อมที่จะปล่อยตัวลงไปหรือยังครับผมพร้อมที่จะปล่อยตัวลงไปแล้วครับไปเลยเฮ้ยอาจจะได้หรือเปล่าโอ้ยเลยไปหน่อยรอแป๊บเอาใหม่มาคุณผู้ชมรอบนี้ไปรอบนี้1พิกเซลดูนี่จะช่วยเราได้จริงไหมเฮ้ยโอ้ยช่วยได้Amazing Thailand คือแค่เนี่ยคุณผู้ชมแค่แบบติ่งน้ำเฉยอ่ะช่วยเราได้เฉยเลยคะแนนดีพ่อหนุ่มหน้ามนสามบวก
โอเคช่างมันเถอะครับคุณผู้ชมบวก2ไม่ถามแล้ว99ให้99คุณผู้ชมเมื่อกี้ใครก็ลองคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับปั๊บอันต่อไปมาคุณผู้ชมสำหรับคลิปที่3อันนี้เขาบอกว่าอย่าทำสิ่งนี้ให้ดีมดูไหนอันที่3เขาบอกว่าอย่าทำสิ่งนี้ให้ดีมดูอย่างนั้นเหรอเออไหนลองดูดิไอ้ฟ้าคือเขาสร้างประตู Ender Portal เว้ยคือยังไงอ่ะคือแบบดีมทำไม่ได้เลยเหรออันเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันเว้ยแต่เขาบอกว่าอย่าทำให้ดีมดูแล้วเขาก็บินไปบนหน้ากระจกแล้ววางหินย้อยโอ้อันเบลเริ่มเลยแล้วก็ปล่อยหินย้อยลงมาเข้าไปในดีเอ็นแล้วเขาก็ใส่เสื้อแล้วก็โดดลงไปแล้วก็ตายฮะเอ้ยคือหินย้อยมันเข้าไปในดีเอ็นปุ๊บใช่ป่ะคุณผู้ชมถ้าเราเข้าไปตามเนี่ยเราจะตายอย่างนั้นเหรอใช่ต้องลองทดสอบดูจะตายปาโปเปโปโปโปเปปาโปเปโปเปนี่ปาโปเปปาโปเปทีนี้เราก็เอาไอ้เจ้าหินย้อยขึ้นไปอยู่ข้างบนครับคุณผู้ชมไอ้ฟ้าเดี๋ยวเองรอใส่เนเธอร์ไลท์เลยแบบชุดที่เองคิดว่าเก่งที่สุดในโลกไมค์ครับอะเอาชุดที่โหดที่สุดในไมค์ครับมาใส่เลยเหรอเอาจริงไหมเนี่ยโอเคเข้าไปแล้วหนึ่งทีแล้วทีนี้ก็ใส่ชุดหนังตามเข้าไปใช่ปะเออเองใส่เข้าไปเลยต้องเกมหมดเซิร์ฟเวอร์ด้วยปะถูกต้องเพื่อนผมจะรอดูผลลัพธ์ไปเลยปะอ่ะเข้าไปพร้อมกันเลยปิ๊บเข้ามาแล้วตายอ่ะเฮ้ยเรื่องจริงเหรอเออเรื่องจริงคือหินย้อนมันแบบขับขวางไม่ให้เราอุ๊ยเราชุดแตกหมดเลยนะก้าวเออแตกแบบครึ่งนึงนะคุณผู้ชมโคตรเอาเลยคุณผู้ชมไอ้ฟ้าครั้งนี้เองลองแบบชุดเนเธอร์ไลท์ดิไปเลยนาโมกูมีตาบาลาโปอุ้ยเอาว่ะเป็นไงตายไหมอุ้ยอุ้ยอาถรรพ์อุ้ยโอ้ตายจริงอะไรอ่ะคือผมเข้ามาปกติเฉยเลยคุณผู้ชมไม่ตายโอ้ยเป็นรอบนี้มันไม่มีวะโอ้ธรรมดาหรือว่าจะแบบได้แค่รอบแรกหรือเปล่าเรามาดูคลิปที่4กันครับคุณผู้ชมอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะทำไมมันเหมือนแบกเรืออยู่ป่ะคุณผู้ชมแบกเรือครับมันทำได้จริงเหรอเนี่ยต้องลองดูว่ะเขาใช้เรือแล้วก็เก้าปีกอีไลท่าเว้ยอีไลท่าแล้วก็ใช้เรือคือไม่แน่ใจว่าเขาต้องกดบินก่อนแล้วค่อยขึ้นเรือหรือเปล่าผมว่าน่าใช่นะไอ้ฟ้าคือเราต้องบินใช่ไหมต้องให้มันบินปุ๊บแล้วเราก็ขึ้นเรือทันทีเลยเว้ยโอ้ไม่ขอสูงนี่ไงใช่เหรอไม่เออว่าเหมือนแบกเรืออยู่เลยโอ้ตาลาก้าแบกเรือกับตอนผมทำไม่เป็นเดี๋ยวรอไอ้ฟ้าทำได้ก่อนโอ้ยนี่แบกเรือจริงด้วยแบกอะไรเห็นนั่งเรือจัดเออแต่เห็นเองนั่งเรือเหมือนกันนะใช่เหรอเออมันจะเห็นแค่เฉพาะตัวเองเว้ยอ๋อเห็นเฉพาะตัวเองอย่างนั้นเหรอปลาแมนมาแล้วปลาแบกเรือโคตรเท่เลยกี่คะแนนนี่ผมว่าเฟี้ยวอยู่นะปลาแมนมาแล้วในลองแบบวิ่งลงเรือลงท้องฟ้าว้าวเรียบร้อยกี่คะแนนดีไอ้ฟ้านี้10เลยมันดูน่ารักงุ้งเออมันดูแบบน่ารักชะมุนเลยคุณผู้ชมไม่กี่คะแนนก็ลองคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับครับปะอันต่อไปหญ้าสำหรับคลิปที่5ครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นหญ้าเป็นหญ้าอันนี้ใช่ปะหญ้าที่เสมือนจริงว้าวหญ้าที่สมจริงโอ้โหโอ้ยคือใครก็เป็นหญ้าคือมันทำยังไงอะคุณผู้ชมคือผมอยากทำได้บ้างอะอมันเป็นมอสหรือยังไงวะคุณผู้ชมใครแบบพอมีไอเดียไหมแหลกมากโอ้ถ้าทำได้นี่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่สูงมากโอ้โหมันเหมือนแบบเหมือนเป็นญาติเทียมแถวโรงเรียนเลยอะเหมือนจริงโอเคครับคุณผู้ชมเป็นไงสำหรับญาติผมว่าแบบมันน่านอนมากเลยนะเว้ยเออเป็นย่านที่น่านอนมากเลยเออเอาเป็นว่าแบบถ้าใครแบบมีไอเดียในการเปลี่ยนย่าเนี่ยผมจะถ้ามันทำได้เนี่ยผมจะเปลี่ยนให้แบบเป็นย่าอย่างนั้นทั้งเซิร์ฟเลยอ่ะเออครับเอาเป็นว่าถ้าใครมีไอเดียก็ลองคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย